สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ Channel นะคะวันนี้วันที่15เมษายนนะคะสงกรานต์วันสุดท้ายในตอนแรกป้าก็มีความตั้งใจว่าอยากจะอยู่ที่บ้านพักผ่อนไม่อยากออกไปที่ไหนนะคะแต่ว่าก็อยากออกไปดูสถานที่ท่องเที่ยวบ้างว่าที่ไหนอะไรยังไงตอนนี้ก็ธรรมดานะคะรถติดบ้างแต่ก็ธรรมดานะคะถือว่าไม่มีปัญหาเยอะตอนนี้นะคะกับสะพานนะคะตรงนี้เรากำลังอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะคะอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำมูลก็มีรถที่มีรถกระบะนะคะที่พี่น้องไปเล่นน้ำกันสาดน้ำกันก็มีบ้างเมื่อสักครู่นี้ออกมาจากพี่บูนมังสาหารก็เห็นอยู่เยอะนะคะเห็นรถที่สาดน้ำน่าจะเป็นตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายๆนี้น่าจะเยอะด้วยวนเล่นน้ำในตัวเมืองนะคะแต่ตอนนี้ตัวเมืองที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้โล่งนะคะแต่ว่าลืมถ่ายคลิปลืมถ่ายคลิปมาให้ดูบรรยากาศข้างในตัวเมืองเมื่อสักครู่นี้โล่งนะคะนี่แหละพอออกมาถึงจะออกไปข้างนอกนะคะไปข้างนอกหมู่บ้านข้างนอกหาพี่น้องก็มีรถติดบ้างอยู่ที่บนสะพานแต่ถือว่าบ้างเท่านั้นเองนะคะบ้างเท่านั้นเองไม่ได้ติดเยอะอะไรมากมายนะคะแต่ว่าติดฝั่งนู้นเลยเนาะฝั่งที่รถของป้าไปนี้ไม่ติดนะคะเรามาเจอตอนที่ระบายฝั่งทางของเราพอดีตอนนี้ก็ระบายทั้งสองทางและสวนกันได้แล้วนะคะทำไมเราไม่เอารถกระบะออกมาเล่นน้ำคือความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจจะออกมาเล่นน้ำด้วยนะคะก็ไปกินข้าวกับพี่น้องไปเที่ยวดูสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งน้ำของอำเภอเรานี่แหละอย่างแกงสะพือนี่ป้าก็ยังไม่ได้ไปนะตอนนี้ออกไปข้างนอกก่อนนะคะเราไปเที่ยวพัทยาน้อยบ้างแกงจุการบ้างอะไรบ้างก็มีหลายที่เหมือนกันนะสำหรับแหล่งน้ำที่เป็นสถานที่น่าจะเที่ยวสงกรานต์นะคะเพราะว่าต้องเล่นน้ำกันลงเล่นน้ำอะไรแบบนี้โอ้มาที่นี่จากศรีเมืองใหม่ติดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อวานนี้พี่น้องเราบอกว่าเวลาที่ออกมาตรงนี้แหละตรงจะขึ้นไปสะพานเข้าไปที่อำเภอพิบูลแล้วก็มาจากฝั่งทางโค้งเจียมมาจากฝั่งศรีเมืองใหม่มาจากฝั่งทางตาลสุมติดยาวเหยียดกว่าจะขยับได้นะคะเมื่อวานนี้แต่ว่าที่เขาพูดนั้นเป็นช่วงบ่ายนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นถือว่ายังอยู่ช่วงเช้าอยู่นะคะขาเข้าอาจจะยังไม่แน่นนะคะส่วนมากคนก็จะเป็นขาออกน่าจะออกแต่เช้าแล้วป้ามาตอนนี้มันใกล้เที่ยงแล้วนะคะมันเลยไม่มีรถอยู่ติดแถวตรงสะพานแล้วก็ทางแยกซอยต่างๆไม่ติดเยอะเนื่องจากว่าเขาคงออกกันแต่เช้าแล้วนะคะจะติดอีกครั้งนึงน่ากลัวว่าจะเป็นช่วงบ่ายไปหาค่ำนี่แหละที่เขาจะกลับเข้าบ้านนะคะกลับเข้าบ้านส่วนมากก็จะมาวิ่งวนทุกปีนะเหมือนเมื่อวานนี้พี่น้องเล่าว่าเมื่อวานเขาก็ไปวิ่งวนเล่นน้ำสาดน้ำกันในตัวเมืองนะคะก็เล่นในตัวเมืองกันตอนบ่ายตอนค่ำก็คือใกล้จะกลับบ้านว่างั้นเถอะใกล้จะเข้าบ้านแล้วก็มีงานนะคะที่แก่งสะพือมีประกวดนางสงกรานต์มีประกวดแข่งกลองแข่งนู่นนี่นั่นแต่ว่าป้ายังไม่ได้เข้าไปแก่งสะพือเลยสักทีละวันสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเย็นกลับมาจะสามารถเข้าไปได้ไหมตอนนี้โล่งแล้วนะคะออกข้างนอกออกจากตรงแยกนะคะสามแยกที่จะเข้าไปพิบูลมังสาหารนะคะเป็นสะพานตรงนั้นนะคะสะพานข้ามแม่น้ำมูลผ่านออกมาแล้วก็ไม่มีรถนะก็โล่งๆแบบนี้เลยรู้สึกว่าสงกรานต์ปีนี้พี่น้องไม่ค่อยอยู่บนท้องถนนกันเท่าไหร่แต่ไม่ใช่เมื่อวานนี้พี่น้องเราเล่านะติดยาวเหยียดเหมือนกันนะติดนานด้วย เขาเล่าว่าตั้ง3ชั่วโมงกว่าที่จะเข้าไปที่แก่งสะพือได้นะคะโอ้โหแสดงว่าติดเยอะมากเมื่อวานนี้อาจจะวันนี้ด้วยถ้าเป็นช่วงบ่ายนะไม่แน่เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้โล่งก็ดีแล้วเราจะได้ไปถึงที่หมายเร็วๆนะคะจะได้ไปถึงที่หมายเพื่อทานอาหารเที่ยงกับพี่น้องเนาะต
อนนี้ก็11โมงครึ่งใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะทานอาหารเสร็จก็มีโปรแกรมมีแผนที่จะไปเล่นน้ำไปดูแก่งต่างๆกันนะคะต้องคุยกันก่อนคุยกันก่อนว่าพี่น้องเราอยากไปที่ไหนนะเพราะว่าเพิ่นไปพัทยาน้อยเพิ่นก็ไปมาแล้วแก่งสะพือก็ไปมาแล้วอาจจะมีแก่งอื่นๆอีกที่อยู่ข้างนอกออกไปอย่างแก่งจุกานแบบนี้ป้าก็ยังไม่เคยไปนะแก่งจุกานเนี่ยอาจจะไปดูด้วยฮะเคยไปที่ไหนหรอตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้น่าจะยังไม่เคยไปป้าก็ไม่ได้ไปเที่ยวนานหลายปีแล้วจนจำไม่ได้นะคะพี่น้องนะคะตั้งแต่โควิดก่อนโควิดป้าก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนานนมกาเลมาแล้วล่ะนะคะเรื่องเที่ยวนี้ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยก็ลุยงานอยู่กับงานตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อที่จะเพื่อที่เราจะได้เนี่ยเพื่อที่ครอบครัวจะได้ไม่ลำบากต้องบอกแบบนี้เพื่อที่ครอบครัวจะได้ไม่ลำบากก็ต้องทำงานหนักลุยงานหนักกันก่อนนะคะทีนี้ก็โล่งเลยโล่งยาวเลยคราวนี้อันนี้เป็นถนนไปโขงเจียมใช่ไหมคุณอันนี้ถนนไปโขงเจียมนะคะแต่ตอนนี้เราจะแวะพักก่อนที่จะถึงโขงเจียมนะคะแวะพักบ้านพี่น้องเราก่อนที่จะถึงโขงเจียมแล้วก็คุยกันจะชวนกันไปไหนนะคะในช่วงบ่ายน่าจะมีที่ไปเที่ยวเล่นน้ำแต่คงไม่เล่นสาดน้ำป้าก็ไม่ชอบที่จะนั่งรถกระบะเล่นสาดน้ำเหมือนตอนหนุ่มๆแล้วเหมือนตอนเป็นเด็กแต่ถ้าเด็กๆ เขาอยากเล่นเนาะก็จะมีรถของพี่น้องเราไปอยู่นะคะแต่ตอนนี้ป้าลุงก็คงจะนี่แหละอยู่บนรถที่น้ำสาดไม่เปียกแล้วก็เวลาลงเล่นน้ำอาจจะโดนสาดน้ำอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเวลารถวิ่งแบบนี้ป้าก็คงจะไม่อยากจะเล่นให้สาดน้ำเหมือนเดี๋ยวจะร่วงเดี๋ยวกลัวเกาะไม่แน่นเดี๋ยวลื่นอะไรแบบนี้นะก็โอ้วันนี้ก็ดีด้วยนะดีใจที่ได้ออกจากบ้านมาชมดูบรรยากาศของข้างนอกบ้างว่าเป็นอะไรยังไงนะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆไปหาเย็นนี้คงจะเห็นบรรยากาศรถติดแต่ว่าหวังว่าเราจะไม่ติดนะถ้าไม่อยากจะติดอยู่บนถนนนานๆนะคะมันไม่สนุกต้องเสียเวลาเยอะด้วยนะคะตอนนี้ก็พี่น้องโอ้คนที่เขาไม่เล่นสงกรานต์ก็มีนะคะเนี่ยนะพี่น้องเขายังทำงานอยู่เมื่อสักครู่นี้เขาทำอะไรคุณลุงเขากรอกอะไรใส่ถุงนั่นแหละพี่น้องเราก็ยังทำงานอยู่ก็มีนะคนที่ไม่ได้สนใจในการเล่นสงกรานต์เขาก็มีอยู่นะนี่แหละนะคะป้าก็เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวป้าจะอัดคลิปมาฝากให้ดูเป็นระยะระยะนะคะว่าเราไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ